สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟส่วนฝั่งของแบงก์ชาติของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการประกาศว่าเตรียมที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถือว่ามีความมันพวนเยอะพอสมควสรสำหรับเงิน,นรูเปียครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานบอกว่าคุณเพอรีวาจิโยผู้ว่าการธนาคารกลางของอินโดนีเซียก็ระบุว่าจะยังคงแทรกแซงตลาดแอดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อไปเพื่อนการรักษาสเสถียรภา,ภาพของสกุลเงินรูปเปียโดยเสริมนะครับว่าสกุลเงินนั้นจะแข็งค่าขึ้นในปี2568ท่านนี้ครับค่าเงินรูปเปียนั้นก็ถือว่าอ่อนค่าลงมาอยู่ที่16,265รูปเปียต,ต่อดอลลาร หลังจากที่เคยอ่อนค่าลงมามากถึงร้อยละ0.46สู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ4ปีซึ่งความคิดเห็นของผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซียก็มีขึ้นในการประชุมรัฐสภาเพื่อเป็นการพูดคุยหายรือเกี่ยวกับสมมติฐานทางเศรษฐกิจสำหรับปี2018ที่ใช้ในการเตรียมงบประมาณสำหรับปี2 5 6 8นอกจากนี้ครับท่ามกลางความวุ่นวายของทั้งโลกก็ยังคงพยายามที่จะรักษาตาแลกเปลี่ยนรูเปียต่อไป โดยการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตลอดจนเมื่อเรามีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางเพื่อเป็นการป้องกันการไหลออกของต่างประเทศท่านนี้ผู้ว่าการธนาคารกลางของอินโดนีเซียก็ย้ำนะครับบอกว่าการคาดการณ์ว่ารูปเปียสจะซื้อขายที่ระดับ1 5 7 0 0จนถึง16,100รูปเปียสต่อดอลลาร์ในปีนี้และคาดว่าจะแข็งค่าขึ้นอีกในปี2568 เนื่องจากความตั้งใจในการลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในขณะเดียวกันธนาคารกลางคาดการว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่สําคัญลงมาร้อยละ0ู5นะุส้ณนซึ่งปี2 0 1 7ตามมาด้วยร้อยละ0.5ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2018ั้ทนี้ครับธนาคารกลางอินโดนีเซียจะประชุมกันครั้งต่อไปเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบีย้ยในวันที่19และ20มิถุนายน2567น้นี้นั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ